ราวที่เป็นแบบว่าน่ารักน่ารักเป็นการรีวิวการของเงินคุณพ่อคุณแม่ลูกชายบ้านนี้น่าจะอัดอั้นน่าจะเจอมาหลายทีละก็เลยมารีวิวการของเงินระหว่างการของเงินคุณพ่อและของเงินคุณแม่จะเหมือนหรือแตกต่างกันยังไงไปดูค่ะของเงินพ่อเอาเท่าไหร่ของเงินแม่ไม่มีขอเงินพ่อของน้องชมพู่เป็นอย่างนี้ป่ะที่บ้านหรือตรงกันข้ามตอนโตเดี๋ยวถ้าโตอีกหน่อยก็จะต้องว่ากันแต่ว่าเดี๋ยวนี้มีแต่ขอของเล่นไงไม่มีอะไรมากขอซื้อช็อกโกแลตไอติมกับของเล่นเราก็ยังเปย์ให้ได้แต่อีกหน่อยถ้ามันก้อนใหญ่ๆก็ต้องมีแหละดูภาพตัวเองก็คงต้องเพราะเป็นคนขี้งกก็จะนึกภาพออกเนอะว่าจะต้องถามก่อนทำไมเอาไปซื้ออะไรจะทำยังไงเพราะดูแววจากอนาคตถ้าจะเป็นเพราะว่าล่าสุดสามีก็เพิ่งมาทำเรื่องเบิกขอซื้อเกมและคำตอบของน้องชมพู่คือมันจำเป็นมากไหมอันเก่ายังเล่นได้อยู่หรือเปล่าสามีบอกไม่อยากได้ละนี่ไงหลายบ้านเขาก็บอกโอ้ยน้องรีวิวได้ถูกใจมากเลยส่วนใหญ่ก็มักจะเป็นแบบนี้คุณพ่อก็ด้วยความเป็นผู้ชายเนาะบางทีก็ตรงไปตรงมาลูกขออ้าวเท่าไหร่ซื้ออะไรเออเอาเลยถูกต้องคลิปนี้ 3.5 ล้านวิวแล้วคุณผู้ชมก็น่าจะเป็นเรื่องราวความเป็นจริงกันต่อไปนะคะนะคะ